ทำเอาชาวฮอกไกโดต้องอลหม่านกันแต่เช้าหลังรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศแจ้งเตือนให้อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยทันทีที่ตรวจพบว่ามีขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือลอยข้ามจังหวัดฮอกไกโดและอาโอโมริไปตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากประเทศราว 3,000 กิโลเมตรเมื่อ4ตุลาคม2565นอกจากนี้ยังส่งผลให้บริษัท East Japan Railway ต้องหยุดเดินรถไฟในภูมิภาคเป็นการชั่วคราวด้วยโดยฮิโรคาสุมัตสึโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยว่าขีปนาวุธดังกล่าวได้เดินทางมาไกลถึง 4,600 กิโลเมตรและพุ่งขึ้นไปถึงระดับความสูงที่ 1,000 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกแต่ยังไม่พบสร้างความเสียหายต่ออากาศยานหรือเรือในประเทศพร้อมชี้ว่าพฤติกรรมของเกาหลีเหนือรวมถึงการยิงทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวอย่างต่อเนื่องเป็นการคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นและโลกขณะที่ฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาประณามต่อพฤติกรรมรุนแรงนี้พร้อมเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติด่วนทันทีด้านคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ประเมินว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยปานกลางที่ถูกยิงออกมาจากจังหวัดจากังขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าน่าจะเป็น IRBM ฮาวาซอง12ที่เกาหลีเหนือเคยข่มขู่จะใช้ยิงโจมตีเกาะกวมและมันเคยถูกยิงทดสอบข้ามญี่ปุ่นเมื่อ5ปีที่แล้วด้วยทางนี้เกาหลีเหนือมักจะยิงทดสอบขีปนาวุธด้วยวิถีโค้งซึ่งจะทำให้ขีปนาวุธเดินทางขึ้นไปในอวกาศระดับที่สูงมากและตกลงสู่เป้าหมายไม่ไกลจากจุดที่ยิงช่วยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านน่านฟ้าของเพื่อนบ้านซึ่งการที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดสอบขีปนาวุธภายใต้บริบทที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงได้มากกว่านอกจากนี้การทดสอบขีปนาวุธแบบทีๆยังจะช่วยให้เกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธได้อย่างรวดเร็วและยังส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่าการพัฒนาอาวุธเป็นสิทธิของรัฐอธิปไตยที่ทั่วโลกควรยอมรับโดยเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธเป็นครั้งที่5ในรอบ10วันที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าเป็นการตอบโต้การซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาบางส่วนคาดว่าโสมแดงจงใจยิงขีปนาวุธเช่นนี้เพื่อหวังยกระดับความตึงเครียดและเรียกร้องความสนใจจากญี่ปุ่นและสหรัฐอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมัชชาประชาชนสูงสุดเกาหลีเหนือได้เห็นชอบร่างกฎหมายระบุสถานะของประเทศให้เป็นรัฐติดอาวุธนิวเคลียร์และยังอนุญาตให้ทหารสามารถจัดการศัตรูด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกเมื่อหากถูกโจมตีโดยคิมจองอึนผู้นำประเทศยืนยันว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่จำเป็นต่อการต่อต้านการคุกคามจากสหรัฐที่กำลังลดการป้องกันและทำให้รัฐบาลของตนล่มสลายทั้งนี้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธพิสัยไกลหลายขนาดโดยฮาวา217เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเผยโฉมเมื่อปี2563คาดว่ามันสามารถบรรทุกหัวรบได้ 3-4 หัวโจมตีได้ไกลถึง 15,000 กิโลเมตร